สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับ FC ทุกคนเด้อครับเด้อมื้อนี้อยู่ครัวทุ่งไฮทุ่งนาคือเก่าครับหลังจากไปหาขุดปูมาแล้วใส่เบ็ดเหยียบปูแล้วก็บ่ได้ครับผมแต่ว่ามื้อนี้อากาศเป็นมื้อแรงคงสิเป็นสีเย็นๆอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเย็นแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครัวกลางทุ่งครัวติดดินคือเก่าแล้วครับนี่เดี๋ยวปูผมก็เลยอีนั้นอีพี่แหลกผมขุดปูครับผมฝากเข้าไปติดตามนะครับคลิปแหลกมันเหี่ยวปวดผมก็เลยเป็น2ตอนเลยนี่ครับปูหน้าครับปูผมปูในห่วยผมไปขุดมากับดุกดิกนะครับนี่ดิขุดไปขุดมามันเหนียวอ่ะมันติดเสียมครับผมเลยได้สำนีได้13ตัวครับผมก็ไปซุ้มตัวน้อยผมก็ไปใส่เนี่ยนี่อันนี้ผมก็ไปต้อยมาดอกนั่นผมใส่สิเป็นทานแล้วครับเดี๋ยวผมย่างกี่คนครับทีนี้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยให้ค่อยกินแน่ค่อยบ่มีแนวกินแรงเฮ้ยทีนี้ดิก็บ่มีอะไรใส่เบ็ดปลาก็บ่ได้เด้อก็ให้กินแหน่เฮ้สิกินเขาอยู่บ้านโอ้อยู่หน้าอิ่มกันมีฮอดบ้านก็อับนะบ้านนอนเหรอครับผมไปซ้อยอย่างกินสดๆไปเลยเราภูมิหยาบน้ำอ้อยอยู่ครับบ่มาเปิดฮอดเตาเลยช่วงบ่มาบ่ออกทานเลยช่วงนี้เราก็เลยขออภัยหลายๆด้วยครับเด้อแต่ว่ามันต้องปิ้งปลาแดกน้ำหอมครับผมปิ้งตอนปลาแดกปลาแดกปลานิ่นนะครับนี่ปลานิ่นปลาหัวแข็งปลาขาวพร้อมครับได้กินอยู่กับปลาแดกกินเป็นไหมปลาแดกเนี่ยงูเขาเลี้ยงปลาแดกน้ำพร้อมครับเก่าขี้แล้วไอ้ตู้ใส่น้ำพร้อมครับผมบุญหนูเลยนะครับพับเลยจะบ่เปื่อยครับงอใส่เบ็ดตัว
โอ้โหมันนะครับปูมันผมจะเห็ดแจ่วบองครับกินลับจีปูฮะต้องลบออกหน่อยครับกระดินโอ้ฟงแห้งแท้โอ้เป็นเก่งบ่ล่ะครับสุดเจ้าบองผมใส่กระเทียมผมนะครับเจ้าบ่ได้เผาหรอกแบบนี้เลยตำกระเทียมก่อนครับกับใส่มะขามเปียกผมครับครับผมกำลังแช่เสร็จใส่น้ำประแดกเกี่ยวบองบ้านๆครับผมต้องเสพแม้เสพไส้อยู่ครับเราเห็ดสูตรเป็นหนึ่งเสียบสูตรพัดพร้อมนี่ใส่ยังก็ใส่ใบบักหูหอมพร้อมเสียบไปเลยครับเผ็ดๆเสียบแน่นอนเกี่ยวบองตำกระเทียมเรียบร้อยครับแดดสับมุนจะพริกกันผมบ่หลายแล้วพริกป่นพริกขัวผมบ่หลายเผ็ดย้อนบ่ล่ะครับใส่เบิดเลยต้องเผ็ดๆหน่อยครับผมจะต่ำใส่ให้พร้อมผมเหมือนจะใส่ผงชูรสเท่านั้นแหละครับกูจะใส่ยังหลบมั้งผงชูรสกันแล้วน้ำดิใส่ยังเกาะคาแล้วใบบักกูดน้ำกระไรครับตาหนุ่มโอ้หอมเหรอครับโอ้ยอดบ่ครับชูรสก่อนเขาจะง่วงหน่อยครับน้ำน่วงใส่น้ำก่อนนะแก้วบ้องบันบาดครับผมเขาเน้นปลาแดกที่แล้วปลาแดกนัวครับเรียบร้อยครับผมทำเขาเหนียวหอนๆมาตุยแล้วครับเนี่ยเอ๊ะมาเลยครับเด้อขันยาวหอนๆมาเลยคุย
อู้ข้างนี้ก็หอมครับผมหอมปลาแดกย่างหอมปลาแดกย่างแล้วโอ้นี่ครับโอ้ตัวนี้ยังเล็กครับผมย่างหลวงพวดเป็นเละไว้ทุกคนยางดนพวดครับผมเละเลยว่ะดีแล้วกับติดคำเขาดีๆปิ้งสามตัวสี่ตัวเยสมีเขาเลี้ยงมาเดินมาเดินเอฟซีทุกคนแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านกินน้ำกันครับหอมหัวหอมหัวแดงน้องใส่น้ำเทียมพร้อมมีตะลุกพีกครับผมเจียวบวงเรียบร้อยครับผมบ่วงผมมือได้การแล้วกีปูนะครับมาเริ่มกันเลยมาครับที่นี่เขาแรกอีลีครับโอ้ยเราจะได้กินคำมืดตื่นตาแล้วครับนับแรกซิบแก้วบ่วงก็ได้ครับสวัสดีครับซิบแก้วบ่วงกันนับแรกนัวนัวนัวปลาแดกตุ๋ยน้ำซอนกันนัวปลาแดกปูครับน้ำมันครับผมช่วงหนาวเดี๋ยวหน่อยก่อนมันครับเดี๋ยวกันจำประเดี๋ยวครับติดเต็มคำเขาเลยแต่เดี๋ยวคุณว่าเลยครับได้ครับได้ป่ะจะระวังแต่กลางครับผมเดี๋ยวมันจะคาคอเพิ่งจะเชื่อมครับเราหยัดอุ้ยคำง่ายๆครับช้อนเดือดปูนะมันดีนะครับผมกินส่วนทั่วมันมันออกไปเบิ้ลกระดวง
เรื่องขมจนมันใหม่นะตัวมันกรอบโอ้เผ็ดด้วยเจ้าบองเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวมีแต่กลางครับผมเนี่ยข้าวเหนียวเอาล้างออกครับไอ้จีนย้ายย้อนประเดี๋ยวแล้วว่าผมมักกินตั้มประเดี๋ยวครับหอมแดงครับนะครับกลิ่นหวานก็โล่งนะครับเป็นแบบหอมแดงนะครับก็คือได้สิบุ้งบักกลิ่นหอมกับก็ไม่ต้องกลิ่นครับผมโอ้เหมือนนุ่มเหมือนบ้านนี่น่าจะแซ่บครับมันก็ขึ้นดังแล้วไปคุยอีกหลายบ่ได้ครับเทสโปรตีนนึกนิดนึกนิดก็จบเผ็ดที่หลังครับเจ้าบอกโอ้มันแซ่บปานนี้ตัวนกีปูหน้าครับผมมันเลยว่ะนึกๆโอ้ยโอ้ยกินหอมหัวแดงก็ต้องมูกแรงหน่อยครับตัวนี้เหลืองครับพอดีครับพอดีครับแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อครับผมจำปูดองเริ่มปูดองครับเนี่ยดองทั้งมันครับผมอร่อยมันครับเยี่ยมยอดเลยตะไคร่ครับกินเมียงก็ได้จริงๆยับตะไคร่เลยกลางครับผมเยี่ยมด้วยที่จองยอดครับแต่พอๆไหมครับผมยังไม่อิ่มเนี่ยผมรู้สึก
แล้วกันอากาศไม่เข้าครับอย่างงูเหมือนบ้านต่ำแจ้วบองนิ่งประแดกย่างปูหน้าแสบไรเดอร์ครับผมยินดีมั้ยครับสวัสดีครับ